ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในหัวข้อเรื่องการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเอกชนด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning จากความร่วมมือตามที่สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยและสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพว.ได้ลงนามความร่วมมือกันไปเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์โดยมีเป้าหมายสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้คือมุ่งให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้จากการลงมือทำหรือการทำงานเป็นผลงานผลผลิตและนวัตกรรมผู้เรียนมีความรู้ระดับความคิดรวบยอดและระดับหลักการโดยสามารถนำหลักการไปใช้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้เดียวกันที่สามารถนำไปใช้เรียนรู้เรื่องต่างๆได้ในชีวิตประจำวันค่ะคุณพ่อคุณแม่จะเตรียมลูกอย่างไรนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศเราคิดหรอกจริงๆอย่างหลายประเทศเขาคิดอย่างญี่ปุ่นเขาสร้างเด็กให้คิดวิเคราะห์ได้ยังไงตั้งแต่เด็กนะครับสร้างเด็กให้มีวินัยยังไงได้ตั้งแต่ครอบครัวตั้งแต่เด็กไม่ได้รอมาถึงโรงเรียนหรอกกว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้วเคยได้ยินไหมนั่นหมายถึงว่ามาถึงอนุบาลครูต้องมาช่วยดูแลในขณะที่ 4-5 ปีที่อยู่ครอบครัวเราก็หวังพึ่งพ่อแม่นั่นแหละจะช่วยดูแลด้วยแต่รู้อะไรครับในส่วนนั้นพ่อแม่รักลูกทุกคนอยู่แล้วพยายามอยู่แล้วเรามาถึงโรงเรียนอ้อมอกอ้อมใจของครูบาอาจารย์ทำงานอย่างไรเด็กจะได้เรียนรู้อย่างมีความสุขนะครับเมื่อที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันท่านบอกว่าเรียนดีมีความสุขคนต้องเรียนเพิ่มบุญชื่นชอบท่านได้ให้นโยบายไหมแสดงว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยคือพออกพอใจในเรื่องของรูปแบบ Active Learning ที่เราใช้พัฒนาต่อยอดหลักสูตรตรงนี้อยู่ใช่ไหมคะครับผมอันนี้เห็นดีด้วยอย่างยิ่งเลยว่าสิ่งที่เราบอกว่า Active Learningเป็นสิ่งที่กระทรวงอยากให้เกิดขึ้นแล้วครับแล้วท่านก็บอกว่าจับมือไว้แล้วไปด้วยกันต้องดีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้กล่าวไว้เพราะอะไรครับเพราะว่าภาคเอกชนถือว่าได้มาช่วยทางราชการด้วยรัฐบาลเองก็มีโรงเรียนของพวกเราเนี่ยถ้าเป็นโรงเรียนสพท.ก็ 29,000 โรงเรียนเราก็ทำเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่เพียงพอภาคเอกชนก็มาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเพื่อที่จะให้เด็กให้ทางสังคมไทยได้โอกาสที่ดีที่สุดสำหรับเตรียมอนาคตของประเทศเป็นแอคทีฟเรียนนิ่งเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการตั้งใจอยากให้เกิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณยิ่งเลยที่ท่านเอกชนได้มาช่วยเรื่องนี้วิทยากรเกียรติช่วยพวกเราครับตอนนี้เนี่ยทางนโยบายกระทรวงก็จะให้ทุกโรงเรียนได้ใช้แอคทีฟเรียนนิ่งก็มีการอบรมพัฒนาครูนะครับแต่ก็ยังไม่พอครับต้องทำต่อไปต้องทำต่อไปวันนี้ท่านศึกษาธิการจังหวัดท่านคุณพงษ์พันธ์เนี่ยก็มาเริ่มที่โรงเอกชนด้วยนะครับตั้งแต่รุ่นบ่ายอนุบาลเนี่ยเด็กพร้อมจะเรียนรู้นะถ้าปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เขาให้เขามีส่วนร่วมซึ่งธรรมชาติของเด็กอนุบาลชอบเล่น play and learn นี่แหละการเล่นนี่แหละทำให้เกิดการเรียนรู้การเล่นเขาเล่นกันเล่นกับเพื่อนเล่นกับครูเราก็จดมนประสบการณ์ให้เด็กนี่เริ่มจากอนุบาลเด็กประถมก็คิดเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาได้นะครับช่วยคิดทำโครงการตัวเองได้มัธยมเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พยายามอยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับครูบาอาจารย์ก็ภาระงานเยอะทำหลายสิ่งหลายอย่างบางทีต้องเตรียมการสอนซึ่งต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับเราต้องดูความก้าวหน้าของเด็กจะต้องปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมเด็กในเรื่องต่างๆเป็นเมื่อครูงานเยอะบางครั้งก็อาจจะทำเวลาทำงานพวกนี้ได้ระดับหนึ่งรัฐมนตรีหรือกระทรวงศึกษาธิการก็เลยมีนโยบายบอกว่าลดภาระครูให้ครูอยู่กับเด็กในห้องเรียนมากยิ่งขึ้นจะได้จัดการเรียนการสอนแบบ active learningได้เต็มที่ครูก็มีความรู้พื้นฐานดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้าได้ตัวอย่างดีๆอย่างทางเอกชนที่ทำได้ประสบความสำเร็จหรือโรงเรียนของรัฐที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยมาเป็นต้นแบบมาเป็นโค้ชให้เนี่ยมันยิ่งไปได้ยิ่งขึ้นตั้งเป้าไหมคะว่าจะครอบคลุมเนี่ยประมาณสักปีไหนคะท่านคะการจัดทั้งหมดคือตอนนี้ทุกโรงเรียนเนี่ยพยายามเริ่มทำอยู่แล้วถ้าโรงเรียนถ้าเด็กของทางสพท.เนี่ยก็ประมาณ 6.6 ล้านคนในเกือบ3 ล้านคนนะครับมันคืออนาคตของประเทศไทยทั้งหมดนะโรงเรียนเอกชนนี่ก็ประมาณน่าจะสัก2ล้านคนได้มั้งนะครับก็เยอะเหมือนกันก็สนับสนุนอยู่แล้วครับทางท่านเลขาเอกชนท่านก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้อยู่เป็นเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องทำตั้งแต่ดีก็ทำตอนนี้ทำเข้มข้นยิ่งขึ้นแล้วอนาคตก็น่าจะเข้มข้นยิ่งขึ้นแล้วน่าจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากยิ่งขึ้นด้วยครับท่านผู้บริหารเอกชนและก็ครูบาอาจารย์เอกชนครับขอบคุณทุกท่านได้มีโอกาสร่วมพัฒนาประเทศไทยผ่านการศึกษาท่านได้ทุ่มเทเสียสละท่านได้เรียนรู้และสอนเด็กอะไรก็ตามครับ Active Learning เป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดให้พวกเราได้เรียนรู้แล้วก็ไปขยายผลให้เด็กด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าหากมีโอกาสต่อไปก็มาร่วมพัฒนาในวิธีการเรียนการสอนแบบ Active Learning นะครับหนึ่งท่านมาเรียนจากวิทยากรหรือถ้าหากว่าท่านจะเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนด้วยกันหรือเรียนโรงเรียนจากสพท.ก็เป็นเรื่องดีทั้งนั้นหรือไปเรียนจากโรงเรียนท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จท่านก็จะได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ที่จะเป็นการพัฒนาโรงเรียนนักเรียนของเราได้นะครับเป็นเรื่องที่ดีก็เป็นกำลังใจทุกท่านนะครับได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย Active Learning นะครับมีขั้นมีตอนให้เด็กได้คิดอย่างเป็นระบบและสุดท้ายเด็กเนี่ยจะสร้างองค์ความรู้ได้ตัวเองติดตัวเข้าไปตลอดการที่จะทำให้คนได้มีความรู้ประสบการณ์แล้วก็เชื่อมั่นว่าเขาทำได้ออกไปสู่สังคมได้ไม่ว่าจะไปทำงานหรือไปเรียนระดับสูงขึ้นจะต้องให้เขาได้ลงมือทำคิดและทำจะอยู่ในใจเขาตลอดไป